ถ่ายจากในบ้านนะคะมีแดดค่อยยังชั่วหน่อยค่ะตอนแรกว่าฝนจะตกกิ่งก้านดีค่ะสวยงามทุกต้นยิ่งตรงขอบหน้าต่างนี้ยิ่งงามเลยค่ะยอดแดงๆเลยนะคะบางช่อก็ติดดอกแล้วค่ะต้นนี้สูงนะคะน่าจะ3เมตรได้ละต้นนี้พอเราตัดแต่งกิ่งเห็นไหมคะเนี่ยดอกรอบแรกหมดไปตัดแต่งกิ่งก็จะแตกมาตรงนี้มันก็ขึ้นยาวมาเลยกิ่งก้านยาวมากเลยค่ะบางกิ่งนะยาว 7-80 เซนบางกิ่งยาว1เมตรก็ได้ก็มีค่ะต้นนี้สูงยาวขาวดีนะคะก้านเดียวๆดอกเดียวช่วงนี้ก็ดีงามค่ะสวยงามสวัสดีค่ะคุณนะคะแมงอะไรไม่รู้ตัวน่ารักดีลายๆแมงกี่เตาแมงตับเตาดอกรอบสองแต่ดอกแคร์แกนมากเลยอะดอกพิการมากเลยบอกตรงจริงๆเป็นต้นที่ดอกสวยดอกสีสวยดอกใหญ่มากนะคะต้นนี้แต่ดูสิคะแกรนเนี่ยต้นนี้เฝ้าทุกคืนนะคะแต่ทำไมนอนได้กินนะคะนี่นอนกัดไปอันนี้เป็นยอดกิ่งกระโดงนะคะอันนี้ยอดกิ่งกระโดงดูสิแตกเล็กๆมาเยอะมากเลยจะมีดอกช่อนะคะตรงกลางจะมี1ดอกช่อใหญ่หนึ่งดอกใหญ่แล้วข้างๆก็จะมีอีกหลายดอกนะคะดอกเล็กๆอันนั้นช่อกิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงได้มา3กิ่งใหญ่คือ1อันนี้แล้วก็2คืออันนี้แล้วก็3อันนี้ดูสิคะเนี่ย2กิ่งนี้นะคะกิ่งกระโดงเนี่ยกิ่งกระโดงใหญ่มากและที่สำคัญแต่กิ่งแต่แขนงมาเป็นเกือบ10อันได้มั้งคะอันนี้ไม่ได้เด็ดยอดไม่ได้อะไรนะคะเขาแตกเองค่ะไม่ได้เด็ดยอดไม่ได้อะไรเขาแตกเองนี่ค่ะกิ่งกระโดงนะคะ2อันนี้2กิ่งนะคะยาวท่วมหัวหนูแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ2เมตรได้เพราะตัวกุลเนี่ยค่ะตัวหนูเนี่ยก็สูง160แล้วใช่มั้ยคะอันนี้เลยหัวหนูไปอีกนี่ค่ะช่อเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะนี่เหมือนกันดอกตรงกลางนี่จะบานก่อนพอมันบานเสร็จมันร่วงเราก็เด็ดทิ้งนะคะก็จะเหลือข้างๆไว้แตกเองนะคะพวกนี้แตกเองกิ่งกระโดงค่ะช่อดอกกิ่งกระโดงสวยงามเลยนะคะนี่ถ้าเป็นผักที่กินได้นะน่าจะอร่อยมากเลยยอดเขียวๆอวบๆเนี่ยค่ะสวยจริงๆค่ะชื่อหลุยนามิดานะคะต้นนี้หลุยนามิดายาวลงมานี่เลยนะคะนี่ค่ะแตกลงมานี่เลยปีที่แล้วก็ได้มา 2-3 กิ่งนะคะปีนี้ก็ได้มาแต่กิ่งดีมากเลยค่ะคนต้นก็อยากให้รกนะคะเพราะว่ามันจะทำเป็นเชื้อรานี่ค่ะใบเหลืองใบร่วงนี่เป็นทุกต้นนะคะเนี่ยใบจุดดำๆอย่างเงี้ยขาดน้ำขาดปุ๋ยอากาศไม่ดีดินฟ้าอากาศคือหลายอย่างรวมกันนะคะไม่ใช่โรคเดียวนะคะถามว่าขาดน้ำไหมไม่อะปุ๋ยเยอะไหมก็ไม่ค่ะแต่มันก็เป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่เนี่ยค่ะร่วงเต็มเลยข้างล่างแล้วเราก็เก็บทิ้งนะคะเก็บทิ้งต้นใหญ่นะคะยอดกิ่งกระโดงงามๆเลยค่ะเห็นแล้วก็หน้าเด็ดไปจิ้มน้ำพริกต้นนี้สวยงามค่ะต้นใหญ่กอใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นกุหลาบทรงพุ่มธรรมดานะคะทรงพุ่มธรรมดาตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่เขาเขียนไว้บอกว่ามันจะสูงเม็ดกว่านะคะเม็ด20อะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ตัดมันยิ่งสูงนะคะแต่นี่ตัดนะคะช่วงหน้าหนาวนี่จะตัดให้เหลือประมาณเม็ดนึงแล้วเขาก็แตกมาเองนี่กิ่งกระโดงนี่ยังยอมเลยเนี่ย3กิ่งใหญ่ๆนี่จะถึง2เมตรละนี่นะคะต้นนี้ก็ประมาณนี้ค่ะหลุยนามิดา
ถ้าได้ต้นใหญ่แบบนี้นะคะดีมากนะคะไม่คือเราปลูกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะต้นเดียวคุ้มแล้วก็เอาอยู่อย่างเงี้ยดูพวกนี้ค่ะต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยซื้อมาราคาก็เท่ากันนะคะแต่ต้นเล็กมากไม่ไปไหนมาไหนเลยเนี่ยก็สีเหลืองต้นนี้โกลูโดบานินะคะซื้อมาปีที่แล้วนะคะเนี่ยปีที่แล้วช่วงมันไม่ใช่ช่วงกุหลาบหรอกแต่ไปเจอแล้วซื้อมาเดือน10นะเดือน10ซื้อมาพร้อมกันป้ายรูปก็อยู่ตรงนี้ค่ะสีเหลืองกับสีนี้แต่อันเนี้ยหอมมากหอมเพราะว่าตอนซื้อมาตัวจริงมันมี1ดอกหอมพอดอกมาก็เป็นอย่างเงี้ยจะว่าไม่โดนแดดไม่ใช่นะคะที่บ้านนี่แดดดีมากเลยแดดตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะคะไม่มีอะไรบดบังเลยนะคะที่บ้านแดดโอ้ยเกี่ยวไม่มีตึกไม่มีอะไรบดบังนะแถวนี้มีแต่หมู่บ้านมีแต่บ้านต้นนี้ก็แนะนำประมาณนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีนะคะสองต้นนี้สวยงามค่ะสวยงามแต่ใบอ่อนต้นนี้ยิ่งงามเลยค่ะดูสิคะยอดแดงๆงามๆสุดยอดเลยค่ะรักนางมากต้นเนี้ยกิ่งก้านใบต้นดอกความหอมสีสันชอบจริงๆเลยค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะนานสวัสดีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่รับชม